สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันในคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่นคุกกี้ชาเลนจ์กันนะฮะเป็นชาเลนจ์ของรสบัตเตอร์บรอยนะครับบัตเตอร์บรอยในโหมดปกตินะครับเซตในโหมดปกติก็สมบัติก็จะใช้ตามนี้นะครับมีกระดิ่งนะครับสมบัติกระดิ่งแล้วก็ตุ๊กตาผีมีออนโยนแล้วก็มาเล่นชีวิตบริสุทธิ์นะฮะเดี๋ยวจะมาเล่นกันเนาะในคลิปนี้นะครับส่วนของรางวัลโอเคของรางวัลตามนี้นะครับก่อนที่จะไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอะไรนิดนึงเนาะพอดีก่อนที่ผมจะมาถ่ายคลิปเนี้ยผมได้ไปเล่นชาเลนจ์สุ่มมานะครับได้ไปเล่นชาเลนจ์สุ่มมาก็เล่นตั้งแต่ผ่าน1ถึง10เลยนะครับก็เล่นได้ไปที่3ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะคือไม่คิดว่าจะติดอันดับ3ตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยอันดับเขาเรียกอะไรอันดับติดอันดับ20ก็หรูแล้วแบบสักประมาณอันดับ15 16 17ก็หรูแล้วครับแบบอยู่อันดับ11ถึง20ผมก็พอใจแล้วแต่ก็ถือว่าโอเคนะได้มาที่3นะครับเดี๋ยวให้ดูเนาะอันนี้เป็นบัฟนะครับบัฟที่ผมใช้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้คือคุกกี้นะครับที่ผมใช้วิ่งเนาะตั้งแต่ผัด1จนถึงผัดสุดท้ายนะครับก็จะตามนี้เลยตั้งแต่จอมโจรนะครับไปจนถึงบัตเตอร์แบรนด์นะครับที่เป็นตัวล่าสุดเนี่ยนะครับก็โอเคเนาะประมาณนี้นะครับทำไปได้5,059ล้านแต่จะมีผัดสุดท้ายครับตัวบัตเตอร์แบรนด์เนี่ยก็คือมันเป็นช่วงด่านสุดท้ายพอดีใช่ปะก็เนื่องจากด่านสุดท้ายเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับก็เลยชนไป1ทีนะครับถ้าไม่ชนนี่ก็อาจจะได้คะแนนเยอะกว่านี้นะแต่ไม่รู้ว่าถ้าไม่ชนเลยเนี่ยจะได้ที่2หรือเปล่าแต่ผมจำไม่ได้เหมือนกันที่2เขาได้คะแนนไปเท่าไหร่อ่ะเนาะนะครับแต่ก็ได้ที่3โอเคนะครับอ่ะพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเล่นคุกกี้ชาเลนจ์กันเลยโอเคเปิดเสียงอ่ะพร้อมแล้วก็ ไปลุยกันเลยครับแล้วก็อีกอันนึงที่เพื่อนๆเห็นนะก็คือจะเห็นว่าผมเล่นไป2ตาใช่ปะอันแรกอันนั้นผมเล่นโหมดง่ายนะครับพอดีก่อนที่จะมาเล่นโหมดยากเนี่ยเอ้ยจะเรียกโหมดยากหรือโหมดแล้วที่เป็น10ผัดอะฮะก็คือผมเล่นโหมดง่ายมาตานึงนะครับแล้วก็พอมาตาที่2เนี่ยผมก็เลยมาเล่นโหมดปกตินี่แหละที่เป็น10ผัดอะนะฮะตามนั้นนะครับก็คือเล่นโหมดง่ายมาตาหนึ่งก่อนนะฮะโอ้ด่านนี้นี่เยลลี่หนียากเยอะนะThank you.
โอเค503ล้านนะครับมาดูซิว่าอยู่อันดับอะไรได้ฉายานะครับร้านของเล่นเมอร์รี่แบรดนะฮะอยู่ท็อป 8.7 นะครับเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวโหมดยากนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปคลิปแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ